ับสลามอะลัยกุมครับวันนี้เรามาที่ร้านอามาคิเช่นนะครับก็มีการแจกอาหารนะครับแจกอาหารฟรีนะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับก็มีการแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องนะครับที่ผ่านไปผ่านมาหน้าบริเวณร้านค้าแจกอาหารเนี่ยก็อยากที่อยากแจกอาหารในทุกวันนี้ก็อยากให้พี่น้องมุสลิมทุกคนที่ประสบปัญหากับภาวะเศรษฐกิจกับภาวะโรคระบาดถ้าตกงานหรือว่าอะไรอย่างก็แล้วแต่เนี่ยมีกำลังที่จะอยู่ต่อก็แวะเข้ามาเอาอาหารกันได้ครับเริ่มแจกตั้งแต่บ่าย 3:00 นย้ำนะครับ 3:00 นเย็นมาจ้ากับมดนะครับโอดไปเลยก็ส่วนใหญ่ที่เห็นก็เป็นพี่น้องไทยพุทธเป็นส่วนใหญ่แล้วเดียวส่วนใหญ่แถวหน้าร้านผมจะเป็นชุมชนไทยพุทธเนาะแต่เราก็ยังอยากจะเรียนให้มุสลิมเข้ามาได้มามีส่วนร่วมในการรับบริจาคครั้งนี้เนาะก็ยินดีทุกคนแล้วแวะกันเข้ามาจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านอันว่าเจ้าไปก่อน 3:00 นเนี่ยว่า 4:00 นลูกน่าจะย้ายก่อน 3:00 นดีกว่าวันนี้เห็นพี่น้องมาจะหลายคนครับผมเริ่มสัก 3:00 นกําลังจะดีเพราะว่ากลัวจะประกาศเคอร์ฟิวแล้วเดี๋ยวมันเหลือแล้วจะต้องทิ้งเหมือนไปให้กับเข้าก็จะได้ขยายเวลาจะแบ่งเป็นช่วงไป 3:00 น 4:00 น 5:00 นอาจจะแบ่งกันไว้หรือถ้าใครได้มาแต่โทรมาบอกไว้ก่อนเก็บไว้ซื้อพี่สักถุงแต่ส่วนใหญ่บอกว่าอยากรับจองแต่ใดเพราะว่ามันจะจองกันนะแต่ถ้ามีความจำเป็นอย่างใดโทรมาอู้กันได้ที่ร้านครับครับก็จะพยายามจะช่วยกันเต็มที่นะครับครับโอเคครับก็มีพี่น้องมาครับการร่วมแจกจ่ายอาหารการกินนะครับก็มากมายนะครับผมล้างไม้ล้างมือกันก่อนนะครับก็จะรับอาหารไปนะครับครับครับมีคนมารับอาหารกันเยอะนะครับผมแต่แม่ก่อนนะครับ